พลัสหัวผ่อนระบบปิดเนี่ยรีแลกซ์นะฮะมาโบอินฟรีโบดอันไหนดีกว่ากันอ๋อคือท่านอยากจะได้อันไหนที่แบบว่าเหมาะสมกับท่านอย่างนั้นใช่ไหมอ๋อได้ครับได้คำเตือนสำหรับคลิปวิดีโอช่องนี้สมควรจะ18ปีขึ้นไปถึงจะดูช่องนี้ได้รบกวนผู้ใหญ่แนะนำน้องๆหนูด้วยดูแล้วก็ช่วยกดลงกดไลค์กดทุกอย่างที่กดได้กดให้กูด้วยสัตว MC ผมนะครับโดยเฉพาะท่านไหนเนี่ยที่เป็นแฟนคลับนะฮะใช้พอร์ตระบบปิดนะฮะบางคนก็ยังไม่เคยใช้นะฮะแต่มีคำถามเนี่ยหนึ่งคำถามนะครับซึ่งเป็นคำถามที่โดนใจมากนะฮะโดนใจมากว่าพี่อุ๊ดครับผมเนี่ยไม่เคยใช้ระบบปิดเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยมีตัวพอร์ตนะฮะรุ่นไหนไม่บอกรุ่นไหนไม่บอกแต่ว่าผมอยากทราบนะครับข้อมูลเนี่ยของหัวพอร์ตนะฮะว่าระหว่างรีแล็กซ์มาโบอินฟรีดิจิทัลและก็บูทเนี่ยนะฮะมันจะไปในทิศทางไหนครับเรื่องฟรีสูบเพราะว่าผมเลือกไม่ถูกครับทุกวันนี้มันมีหลายแบรนด์เหลือเกินครับพี่ยุทธครับนะฮะโอเคโอเคได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทั้ง4ตัวนะฮะที่ผมเอ่ยหัวพอดซึ่งเป็นหัวพอดโคดซิสเต็มนะฮะนึกไม่ออก นะที่เป็นเซรามิกนะครับทั้ง4ตัวเลยเราไปทำความเข้าใจกันกล้องล่างสักนิดหนึ่งครับเดี๋ยวมาสรุปกันเลยครับอ้าวไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับหัวพอร์ตระบบปิดนะฮะที่เป็นเซรามิกผมหยิบมา4แบรนด์นะฮะพอหลายท่านเนี่ยพี่อุ๊ดครับแล้วหัวพอร์ตผมจะเลือกยังไงดีแบบไหนดีนะฮะอันไหนยังไงดีอ่ะตัวนี้นะฮะตัวแรกก็จะเป็น Marble Zero นะฮะอันนี้ Infi Dit Itself แล้วก็ Relax นะฮะแล้วก็ Bose ทั้ง4ตัวนี้นะครับมันจะเป็นเซรามิกเหมือนกันหมดเลยนะครับอ่ะนะฮะลักษณะนะฮะของหัวพอร์ตนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมแป๊บแกะนะฮะหัวออกมานะครับทั้ง4แบรนด์นะฮะทั้ง4ตัวนะครับนะฮะมาโบเนี่ยมาโบนะฮะคือมาโบเนี่ยตัวเลือกเนี่ยมีประมาณกี่กลิ่นอ่ะประมาณ11 12กลิ่นนะฮะเขาเพิ่งทำออกมานะครับก็อาจจะยังไม่เยอะแต่ว่าตัวอินฟีของ Nidisau เนี่ยโหยตัวเลือกเยอะมากนะครับมีเป็น20 30กลิ่นเลยครับรีแลกก็มีตัวเลือกเยอะนะฮะบูทโบกนะฮะตัวนี้ก็ตัวเลือกก็ประมาณสักไม่กี่กลิ่นนะครับประมาณ10กลิ่นประมาณนั้นไม่เกินนี้นะครับแต่ละตัวเนี่ยคาแรคเตอร์นะฮะคาแรคเตอร์ของมันจะแตกต่างกันไปนะครับซึ่งแตกต่างยังไงแตกต่างแบบไหนก่อนนะครับ3ตัวนี้นะครับหัวพอร์ตเนี่ยเขาจะจุน้ำยา2 ml 2 ml นะฮะส่วนมาโบเนี่ย 2.2 ml นะฮะซึ่งเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานิดหนึ่งนะฮะนิดหนึ่งอ่ะหน้าตานะฮะหัวพอร์ตมาโบก็จะเป็นแบบนี้ครับหัวพอร์ตอินฟีนะฮะก็เป็นแบบนี้ครับใสๆหน่อยนะฮะแล้วก็ตัวรีแล็กซ์นะฮะรีแล็กซ์ก็จะทึบๆหน่อยนะฮะแบบนี้แล้วก็ตัวโบนะฮะโบดก็จะเป็นใสๆแบบนี้คล้ายๆอินฟีนะครับผมโดนถามกันเข้ามามากเลยนะครับว่าพี่โอ๊ตครับ4ตัวเนี้ยนะฮะเอา4ตัวนี้ก่อนนะครับตัวไหนเนี่ยผมจะต้องเลือกยังไงผมจะต้องโอเคแบบไหนผมจะอะไรยังไงนะฮะผมหยิบมาตั้ง3ตัวนี้นะครับนิก 3% หมดทุกตัวนะฮะนิก 3% ก็คือนิก30นั่นเองนะครับแต่ว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละแบรนด์หรือแต่ละหัวเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปนะครับกันที่กล้องหน้านะครับว่าคาแรคเตอร์ทั้ง4ตัวเนี่ยนะฮะท่านจะเลือกยังไงนะฮะท่านจะโอเคกับมันเรื่องไหนเราไปสรุปกันที่กล้องหน้าเลยนะครับผมเอ้าไปเราได้เห็นกันไปแล้วนะครับทั้ง4ตัวถ้าถามว่าความได้เปรียบนะครับความได้เปรียบถ้าพูดถึงความได้เปรียบเนี่ยผมให้หัวพอร์ตมาโบได้เปรียบสุดเพราะว่าหัวพอร์ตมาโบเนี่ยนะฮะเจ้ามาโบซีรีส์เนี่ยมันจุน้ำยา 2.2 ml นะครับนะฮะซึ่งทุกตัวจะจุที่2 ml หมดอ่ะไม่รอช้าครับเดี๋ยวเรามาเทสกันเป็นกลางนะครับเอาเป็นกลางตัวพอร์ตไม่ใช้ของตัวไหนเลยเอาเป็นกลางผมจะใช้พอร์ตระบบเปิดเจ้า
สมอกโซลุดโอเคอ่ะหัวแรกมาครับหัวแรกผมจะเทสก็คืออินฟีนิตอินซาวนั่นเองนะครับกินอะไรไม่ต้องพูดนะเอาฟิลอย่างเดียวเอาทิศทางอย่างเดียวไปสำหรับหัวอินฟีนะครับให้อารมณ์นะให้อารมณ์เรื่องกลิ่นเนี่ยหรือว่าเรื่องรสชาติเนี่ยค่อนข้างจะโอเคนะครับตัวนี้นิก 3% นะครับถ้าถามว่าปลัดนิกเป็นไงบ้างนิกเนี่ยจะบางนะครับนุ่มลึกเอาง่ายๆนะฮะสำหรับคนที่ไม่เคยใช้นะฮะหัวพอร์ตระบบปิดถ้าท่านต้องการแบบกลางๆหรือว่าติดโล่งสักนิดนึงเนี่ยอินฟีดิสอินเซาน่าสนเอาต่อไปนะครับเรามาดูหัวพอร์ตมาโบซีโร่กันบ้างตัวนี้นิก 3% นะครับจะจุน้ำยาเยอะกว่าชาวบ้านสักนิดนึงก็คือ 2.2% นะครับอุ้ยฟิลสูบนะครับก็เคียงเคียงกันกับตัวอินฟีนะฮะโล่งนิดนึงนะฮะกลางๆติดโล่งแต่ไม่อั้นแต่ว่าคาแรคเตอร์ของเขานะฮะค่อนข้างจะต่างนะต่างตรงไหนครับเรื่องนิกโอ้นิกมานะฮะนิกมาแบบเต็มคำมากครับถ้าท่านไหนชอบกระแทกหน่อยหัวพอดมาบูเนี่ยผมกดไลค์เลยครับนะฮะได้อีกอารมณ์นึงครับได้อีกคาแรคเตอร์นึงแน่นอนเลยคาแรคเตอร์นะฮะที่เด่นชัดมากๆนะฮะก็คือเรื่องนิกนะฮะนี่คือจุดขายของแบรนด์เซาหับเลยครับนะฮะโอ้ยนี่นิกถึงมากนิกถึงมากเอ้าต่อไปนะฮะเรามาดูรีแลกกันบ้างครับเอ้ารีแลกมาครับนะฮะปุ๊บใส่เข้าไปแล้วกินอะไรปลัดไม่ดูนะฮะเออเอาทิศทางอย่างเดียวโอ้โหครับอันครับนะฮะแต่ว่าลมเนี่ยเรื่องฟิลนะฮะนุ่มนิ่มแล้วก็ลึกนะฮะได้ท่านไหนที่แบบเพิ่งลองได้แต่ว่าอันนะฮะอันเลยท่านต้องออกแรงสูบสักนิดนึงนะฮะค่อนข้างที่จะอั้นนิดนึงถามว่าปลัดครับแบบนี้ผมจะโอเคหรือเปล่าปลัดโอเคไหมผมไม่ชอบครับมันอั้นจนเกินไปอันนี้แล้วแต่นะฮะแล้วแต่เลยว่าแต่ละท่านจะเป็นยังไงแบบไหนนะครับเอาลองครับอีกตัวนึงก็จะเป็นโบตัวสุดท้ายนะฮะซึ่งเป็นกลิ่นที่ผมค่อนข้างจะชื่นชอบมากเลยครับก็คือกลิ่นไอติมเผือกนั่นเองครับอ่ะมาลองดูครับรู้สึกว่าเริ่มตึงๆเลยนะความโล่งนะฮะของหัวพอดเนี่ยไปทิศทางเดียวกันนะครับกับอินฟีผมว่าตัวเนี้ยนะฮะตัวเนี้ยเรื่องรสชาติเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรเนี่ยผมว่าสู้อินฟีได้นะฮะสู้อินฟีได้สู้ได้สบายนะครับสู้ได้สบายเลยอ้าวเอาอย่างนี้นะฮะสรุปนะครับที่หลายท่านถามมาทั้ง4ตัวนะครับความคิดเห็นผมถ้าท่านต้องการเรื่องนิกท่านไปเอามาบูเอามาบูนะฮะถ้าท่านต้องการประหลัดขอแบบอั้นๆหน่อยอั้นหน่อยท่านต้องเอาหัวรีแลกซ์ถ้าท่านเน้นเรื่องแบบกลางๆหรือว่าติดโล่งนะฮะหัวพอร์ตโบนะครับแล้วก็อินฟีนิตอินเซาได้ทั้ง2หัวได้ทั้ง2หัวเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าท่านจะชื่นชอบยังไงแบบไหนนะครับผมก็มารีวิวให้ฟังนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับไม่ได้ช่วงนี้ต้องบอกด้วยเดี๋ยวงานเข้าเหลาเดี๋ยวงานเข้าเหลาช่วงนี้ไม่ไหวงานมาบ่อยเหลือเกินอุ๊ดนะฮะอ้าวอันนี้ขอบคุณมากนะฮะหัวพอร์ตระบบปิดนะครับที่เป็นเซรามิกทั้ง4ตัวนะฮะขอบคุณจากเพจปลัดอุ๊ดพลังใบมากท่านไหนดูอกถูกใจรบกวนกดกระดิ่งกด Subscribe กดทุกอย่างที่กดได้ให้ผมด้วยครับปลัดครับดูดทางหูได้ไหมเออดูดได้ครับนี่สวัสดีครับ